สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะล้วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมาตั้งแต่กำเนิดและการอยู่รวมกันของสัตว์นั้นนะคะล้วนแล้วแต่ต้องการคำว่าบ้านอย่างเช่นเดียวกันนะคะกับมนุษย์เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและก็สืบพันธุ์ของมันซึ่งนั่นก็คือการสร้างรังซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นรังของสัตว์ต่างๆที่เห็นกันอยู่จนชินตาแต่ในวันนี้นะคะแอดจะพาไปพบกับสุดยอดในการสร้างรังนะคะของสัตว์นานาชนิดที่จัดได้ว่าทั้งสวยงามทั้งมหัศจรรย์และบางชนิดนะคะก็สุดสะพรึงมากเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบ้างนั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งรังของมดเจ้ามดต่างๆนะคะที่มีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดบนโลกใบนี้รู้ไหมคะว่าพวกมันนั้นสามารถที่จะสรรสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้เช่นกันและโครงสร้างของรังมดก็จะแตกต่างไปตามแต่ละชนิดของมดชนิดดินแล้วก็บริเวณที่สร้างรังโดยพวกมันนะคะจะสร้างรังอย่างประณีตและอาจจะลึกลงไปหลายเมตรใต้พื้นดินนักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างวอลเตอร์ทชินเคิลได้ค้นพบรังมดที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งเป็นรังมดที่ถูกทิ้งร้างในประเทศบราซิลเขานะคะได้ทำการอัดน้ำปูนซีเมนต์ลงไปในรังมดใต้ดินมากถึง10ตันโดยใช้เวลานานกว่า1เดือนด้วยกันนะคะเพื่อให้ด้านไหนนั้นแทนที่ด้วยปูนและจึงขุดดินเพื่อดูโครงสร้างของรังมดทั้งหมดขึ้นมาและผลที่ได้ก็คือพบรังมดขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งความลึกของรังมดใต้ดินนั้นนะคะลึกกว่า 7.5 เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า46ตารางเมตรหรือถ้านำรังมดทั้งหมดนี้นะคะมายึดติดกันก็จะได้ความยาวถึง 6,437 กิโลเมตรเลยทีเดียวล่ะค่ะและนี่ก็คือการค้นพบที่นำไปสู่สุดยอดการสร้างรังทางธรรมชาติที่ติดอันดับ1ใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์โลกเลยทีเดียวล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะแอดไม่อยากจะนึกภาพตอนที่หล่นลงไปในโพรงเจ้ามดเลยล่ะค่ะนี่ก็คือโฉมหน้านะคะของเจ้าสัตว์นักสร้างสรรค์ลำดับที่2นะคะปลวกจะได้ว่าเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยปลวกนะคะที่พบทั่วโลกนั้นมีมากกว่า 2,700 ชนิดเลยทีเดียวแต่ชนิดที่สามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนี้นะคะมันก็คือปลวกสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกซึ่งปลวกสกุลนี้นะคะจะสร้างรังดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับโดมมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่30ถึง80เซนติเมตรและสูงประมาณ50ถึง100เซนติเมตรและสำหรับรังปลวกนะคะที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดที่เคยพบมานั้นก็จะอยู่แถบแอฟริกานะคะโดยอาจจะมีความสูงได้ถึง12เมตรเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งรังปลวกยักษ์เหล่านี้นะคะสามารถลึกลงไปใต้ดินได้มากถึง 67.6 เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกที่มีชั้นใต้ดินถึง22ชั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าแอดคิดว่ามันก็คือนางพญาปลวกนั่นแหละค่ะเพราะว่านางพญาปลวก1ตัวนะคะสามารถวางไข่ได้ถึง30ฟองต่อนาทีเลยทีเดียวลองคิดดูเล่นๆสิคะว่า1นาที30ฟองแล้ว1วันมันจะผลิตไข่ได้มากสักขนาดไหนกันคราวนี้คงไม่แปลกใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเจ้าปลวกเนี่ยกำจัดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดไปจากโลกนี้ง่ายๆสักทีสามรังต่อสำหรับเจ้าตัวต่อนั้นนะคะมันก็คือสัตว์สังคมเช่นเดียวกันกับมดแล้วก็ปลวกนั่นแหละค่ะโดยพวกมันจะมีนางพญาเป็นจุดศูนย์กลางและมันยังถูกจัดให้เป็นแมลงที่สามารถกินได้ทั้งเนื้อแล้วก็พืชเป็นอาหารอีกด้วยซึ่งโดยปกติแล้วนะคะพวกมันจะสร้างรังที่มีลักษณะเหมือนกับป้อมปราการโดยรูปแบบรังของมันนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวต่อซึ่งบางชนิดก็ทำรังด้วยเศษไม้กับน้ำลายซึ่งขนาดของมันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็จำนวนประชากรของตัวต่ออีกด้วยล่ะค่ะและนี่นะคะก็คือรูปร่างลักษณะงานศิลปะของตัวต่อเขาล่ะค่ะซึ่งรังที่เราเห็นหลากสีสันสวยงามนั้นนะคะเกิดจากการทดลองของนักศึกษาโดยการที่พวกเขาให้เจ้าตัวต่อนั้นกินกระดาษหลากสีเข้าไปดังนั้นผลงานที่ได้ก็คือรังที่มีลักษณะเป็นสีรุ้งอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งตัวต่อนั้นนะคะมีทั้งที่เป็นอันตรายและก็ที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับมนุษย์ซึ่งปกติแล้วตัวต่อมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์หรือว่าสัตว์ก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าถูกรบกวนแล้วก็พวกมันจะต่อยโดยใช้เหล็กในที่ก้นนะคะพร้อมกับฉีดสารพิษเข้าไปยังร่างกายของศัตรูเพื่อป้องกันรังของพวกมันนั่นเองซึ่งหากว่าตัวต่อต่อยเพียงตัวเดียวก็คงจะไม่เป็นอันตรายมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วหากเราไปรบกวนรังของมันมันก็จะพร้อมใจกันเข้ามารุมต่อยนี่แหละค่ะถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในพริบตาเลยนะคะยังไงแล้วถ้าหากว่าเห็นรังต่อก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปให้ไกลน่าจะดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ
ใหญ่แมงมุมแมงมุมนั้นนะคะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่พบได้แทบทุกภาคทั่วโลกซึ่งแมงมุมมีมากมายกว่า 4,000 ชนิดด้วยกันปกติแล้วนะคะพวกมันจะมีพฤติกรรมที่จะต่อสู้กันหรือว่ากินพวกเดียวกันเองปกตินะคะมันจะรักสันโดษแล้วก็สร้างใหญ่เป็นวงใครวงมันอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อยกเว้นอย่างเช่นในเวลาที่ฝนตกซึ่งทำให้มีแมลงที่เป็นเหยื่อของแมงมุมนั้นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากก็ทำให้แมงมุมนะคะเลือกที่จะร่วมกันสร้างใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับแมลงได้มากขึ้นและนี่นะคะก็คือภาพของการพร้อมใจกันสร้างใหญ่ของเจ้าแมงมุมที่ขอบอกเลยนะคะว่าเล่นเอาคนที่กลัวแมงมุมเนี่ยร้อนกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะการค้นพบนะคะใหญ่แมงมุมที่มีขนาดใหญ่ในเท็กซัสแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการค้นพบใหญ่แมงมุมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมันเกิดจากแมงมุมนับพันตัวที่ชวนกันชักใหญ่ไปบนต้นไม้พุ่มไม้ที่คุมพื้นที่กว่า180เมตรโดยตอนที่พบใหญ่แมงมุมในช่วงแรกนั้นนะคะใหญ่มันก็จะเป็นสีขาวแต่ต่อมาก็จะกลายเป็นสีดำนั่นก็เป็นเพราะว่ามีแมลงเป็นจำนวนมากนะคะไปติดในใยแมงมุมนั่นเองและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะในปี2012ได้เกิดเหตุน้ำท่วมที่เมืองวากาวากาในประเทศออสเตรเลียซึ่งเกิดจากการชักใยนะคะของแมงมุมนับพันนับหมื่นตัวครอบคลุมพื้นที่ทุ่งนาและก็ต้นไม้ไปทั่วเพราะน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทำให้พวกมันนั้นพยายามหนีขึ้นที่สูงเพื่อให้พ้นน้ำและดิ้นรนเพื่อสร้างที่อยู่ใหม่เพื่อการมีชีวิตรอดต่อไปนั่นเองล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วคนที่กลัวแมงมุมถึงกับขนลุกสู้เลยใช่ไหมล่ะคะห้ารังผึ้งหลายคนนะคะคงจะรู้กันแล้วว่าบนโลกใบนี้มีผึ้งจำนวนมากมายหลายชนิดพฤติกรรมของมันนั้นจะอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มและการสร้างรังของมันนะคะก็อยู่ที่สูงๆเป็นชั้นๆคล้ายกับรังต่อแต่ก็คงไม่ใช่นะคะกับผึ้ง2สายพันธุ์นี้อย่างแน่นอนซึ่งผึ้งชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าผึ้งออสเมียซึ่งเป็นผึ้งนะคะที่พบได้ในตุรกีและก็อิรักผึ้งออสเมียนั้นเป็นผึ้งที่ชอบอาศัยอยู่ตามลำพังไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเหมือนกับผึ้งทั่วไปซึ่งความพิเศษของมันนั้นนะคะก็คือการสร้างรังโดยรังของมันจะสร้างไว้บนดินพร้อมด้วยกลีบดอกไม้แล้วก็ดินเหนียวซึ่งเป็นรูปทรงกลวยนะคะประกอบไปด้วย3ชั้นตรงกลางจะมีรูไว้สำหรับการวางไข่ซึ่ง1รังนะคะสามารถบรรจุไข่ได้1ฟองและจะถูกผลึกด้วยน้ำหวานเข้มข้นเพื่อเป็นอาหารสำหรับตัวอ่อนนั่นเองจากนั้นนะคะมันจะปิดทับด้วยกลีบดอกไม้ด้านบนอีกชั้นหนึ่งซึ่งนั่นจะถือว่าคือการทำรังที่เสร็จสมบูรณ์เขาละค่ะจากเทคนิคการสร้างรังของมันนะคะทำให้นักสัตววิทยาได้เรียกผึ้งชนิดนี้ว่า flower sandwich เพราะว่ารังที่สร้างนี้มันจะใช้เป็นทั้งบ้านคลังอาหารเกราะป้องกันตัวของตัวอ่อนผึ้งนั่นเองซึ่งนับได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะหากว่าคุณนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศบอตสวานานามิเบียแล้วก็แอฟริกาใต้และได้พบกับรังนะคะที่มีขนาดใหญ่มหึมานี้อยู่บนต้นไม้คุณอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่านี่มันคือรังของตัวอะไรเพราะนี่คือการทำรังนะคะของ Social Fever Birds หรือว่านกกระจาบท้องถิ่นที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งนะคะในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สัตว์ตัวเล็กๆได้สร้างขึ้นมาได้ใหญ่โตถึงขนาดนี้ซึ่งนกชนิดนี้นะคะเป็นนกที่กินแมลงแล้วก็สามารถปรับตัวอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีซึ่งเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำมากๆแต่นกชนิดนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งความพิเศษของรังนกชนิดนี้นะคะนั่นก็คือมันเป็นรังที่สามารถบรรจุนกได้หลายร้อยคู่และเหตุผลที่มันต้องสร้างรังใหญ่ๆแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเพื่อป้องกันตัวนะคะจากสัตว์ร้ายและอากาศในทะเลทรายที่ร้อนในตอนกลางวันและอากาศที่หนาวเหน็บในตอนกลางคืนนั่นเองล่ะค่ะมาถึงตัวที่7นะคะกับนักขุดอุโมงค์ตัวจิ๋วที่มีลักษณะผิวสีชมพูลำตัวไร้ขนผิวหนังเหี่ยวย่นอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินซึ่งนั้นก็คือเจ้าตุ่นหนูไร้ขนนั่นเองล่ะค่ะเจ้าตุ่นไร้ขนพวกนี้นะคะมันจะอาศัยกันเป็นกลุ่มโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นางพญาที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแม่ของตัวตุ่นทุกตัวในรังและมีการแบ่งหน้าที่นะคะในการทำงานคล้ายกับพวกมดแล้วก็ผึ้งภายในรังนั้นนะคะอาจจะมีตัวตุ่นหนูไร้ขนอยู่ประมาณ 20-300 ตัวเลยทีเดียวและสาเหตุที่ตัวมันไร้ขนนั้นนะคะเนื่องมาจากว่าพวกมันอาศัยอยู่ใต้ดินมาทั้งชีวิตแต่จริงๆแล้วนะคะพวกมันไม่ถึงกับไร้ขนซะเลยทีเดียวหรอกนะคะยังไงพวกมันก็พอจะมีขนอยู่บ้างซึ่งจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกรอบๆตัวของมันและสิ่งที่ทำให้พวกมันได้รับตำแหน่งยอดนักขุดอุโมงค์นะคะก็คือ
มันสามารถที่จะขุดอุโมงค์ใต้ดินที่อาจจะกินอาณาบริเวณมากถึง6สนามฟุตบอลเลยทีเดียวล่ะค่ะซึ่งอุโมงค์ใต้ดินนั้นนะคะจะถูกเชื่อมโยงต่อกันเป็นเครือข่ายภายในก็จะมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่อยู่ที่30องศาเซลเซียสซึ่งแบ่งเป็นหลายห้องที่ชัดเจนมากมีทั้งห้องเก็บอาหารห้องนอนห้องขับถ่ายห้องเลี้ยงลูกอ่อนอีกด้วยนะคะถือได้ว่าสุดยอดไปเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ Catfish Fly นะคะหรือว่าแมลงหนอนปลอกน้ำซึ่งแมลงชนิดนี้นะคะรับได้ว่าเป็นแมลงที่มหัศจรรย์อย่างมากเลยล่ะค่ะจริงๆแล้วมันก็คือผีเสื้อราตรีขนาดเล็กนะคะที่เวลาเกาะเราเนี่ยจะเห็นปีกของมันพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ในช่วงตัวอ่อนนั้นมันจะอาศัยอยู่ในน้ำและมันก็จะหาเศษทรายกรวดหินเปลือกหอยกิ่งไม้ใบไม้หรือเศษอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่เพื่อนำมาทำเป็นรังซึ่งเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายตัวเองนะคะจากศัตรูจนศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตดูเพลสนะคะได้สร้างผลงานศิลปะจากพฤติกรรมของมันโดยเศษวัสดุที่นำมาสร้างปลอกนั้นนะคะนั่นก็คือเศษทองคำหินมีค่าแล้วก็ไข่มุกจนได้กลายเป็นหนอนปลอกน้ำนะคะที่ดูเวอร์วังอลังการแล้วก็สวยงามมากๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะเจ้าหนอนชนิดนี้จึงติดอยู่ใน1ใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ในการสร้างรังซึ่งมองดูแล้วราวกับงานศิลปะที่สวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะหากจะพูดถึงคาสโนวานะคะเวอร์ชันนกที่ทุ่มทุนสร้างรังขนาดใหญ่เพื่อเอาใจตัวเมียโดยเฉพาะแล้วก็นี่นะคะก็คือโฉมหน้าของรังสวยๆนะคะของเจ้านกนะคะที่มีชื่อว่าวอลเกอร์คอปบาวเบิร์สซึ่งเจ้านกชนิดนี้นะคะเป็นนกที่พบได้ทางตะวันตกของเกาะนิวกินีและในประเทศอินโดนีเซียลักษณะตัวโตเต็มวัยนะคะจะมีความยาว25เซนติเมตรนกตัวผู้นั้นนะคะมันจะสร้างรังที่มีลักษณะคล้ายกับกระท่อมขนาดเล็กพร้อมทั้งมีของตกแต่งนะคะซึ่งเป็นเศษไม้ใบไม้ผลไม้เห็ดหรือแม้กระทั่งสิ่งของเหลือใช้ที่มีสีสันสดใสนะคะที่ถูกทิ้งไว้แล้วมันก็จะขนมาวางไว้ใกล้ๆกับรังให้ดูสวยงามซึ่งที่มันทุ่มทุนสร้างขนาดนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันต้องการที่จะสร้างรังให้สวยงามเพื่อที่จะเชิญชวนสาวๆหรือว่านกตัวเมียนะคะมาร่วมหอลงโรงเพื่อสร้างครอบครัวนกน่ารักต่อไปนั่นเองล่ะค่ะแม้ทุ่มทุนสร้างขนาดนี้นะคะถ้าสาวๆไม่มองนี่ช่างน่าสงสารมากๆเลยนะคะเนี่ยมาต่อกันที่รังของสัตว์อันดับสุดท้ายกันนะคะซึ่งรังของสัตว์ชนิดนี้นะคะจะชวนให้คุณนั้นต้องขนลุกไปตามๆกันเลยล่ะค่ะเจ้าไรขนหรือว่าเดโมเด็กนะคะสัตว์จำพวกปรสิตขนาดเล็กมากที่มีขนาดเพียงแค่ 0.3 ถึง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองซึ่งมันนะคะจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไรชนิดนี้รังของมันก็คือโพรงขนเมื่อตัวเมียนะคะคลานเข้ามาอยู่ในรูโพรงขนมันก็จะส่งกลิ่นเรียกตัวผู้เพื่อเข้ามาผสมด้านในโพรงเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะตัวผู้ก็จะถอยหลังเดินออกไปจากรูส่วนเจ้าตัวเมียก็จะคลานลงไปวางไข่หลังจากนั้นนะคะตัวอ่อนก็จะกินน้ำมันที่อยู่ในโพรงขนอย่างเมามันแล้วก็จะปล่อยตัวของมันนะคะให้ลอยออกมาจากรูโพรงขนจากนั้นก็จะเดินไปเดินมาบนผิวหน้าคอยดูดกินไขมันนะคะบนใบหน้าของเราเป็นอาหารไปเรื่อยซึ่งจะทำให้ใบหน้าของเรานั้นคันยิบนะคะและใบหน้าเนี่ยก็จะเริ่มแห้งแตกแดงแล้วก็สากขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นผื่นขึ้นนั่นเองล่ะค่ะแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าไรขนพวกนี้แทบจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราเลยแล้วมันนะคะก็ยังมีวิธีรักษาอยู่เหมือนกันนะคะแต่แอดกลัวว่ามันจะยาวเกินไปนะคะยังไงก็ลองไปค้นหาจากอากูก็แล้วกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะปกติแล้วนะคะแอดเคยเห็นแต่ตัวของมันนะคะที่คลานไปคลานมาอยู่แถวๆบ้านที่แอดพูดถึงนะคะมันก็คือมดนะคะแต่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าพวกมันเนี่ยจะสร้างอาณาจักรได้ใหญ่โตมโหฬารได้ขนาดนี้แถมการทำงานของพวกมันนะคะก็ยังเป็นระบบระเบียบอีกด้วยสุดยอดจริงๆเลยล่ะค่ะอีกครั้งนะคะยังได้เห็นรังของสัตว์ต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นรังนะคะที่พวกมันนั้นตั้งใจผลิตขึ้นมาทั้งนั้นเลยแต่ขอยกเว้นไว้เพียงแค่ดับสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะมองยังไงเนี่ยก็หลอนอยู่ดีล่ะค่ะขอไม่รับรู้ว่ามันอาศัยอยู่กับเราน่าจะดีกว่านะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ